แล้วก็เป็นระดับแชมป์เลยนะครับเป็นแชมป์ทั้ง WBC แชมป์ WMO ครับเจทอนคินใช่ครับรายนี้นี่ไม่ธรรมดานะคุณชายนะเคยเจอสุดยอดนักมวยไทยมาแล้วสิงห์ดำเกียรติหมู่9ครับเคยนับสิงห์ดำมาแล้วด้วยครับในเมื่อรอบมาราธอนครับหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็จำจีแล้วนับเลขกันอย่างนี้เหรอ ไม่ใช่เลยฮะฟันศอกครับ ฟันศอกได้นับ8นะครั้งนี้สิงห์ดำเลยนะไม่ธรรมดาครับก็โด่งดังในเมืองไทยมาตั้งแต่อายุ15-16ครับปัจจุบันในแกเพื่ออายุ27เท่านั้นเองถือว่าได้ยินชื่อมานานครับเจทอนกินครับนักชกจากประเทศออสเตรเลียวันนี้นี่มาเจอกับนี่ฮะฟิลิปเป้ครับถือว่าเป็นยักษ์ปักหลั่นเลยครับฉายาเนี่ยไอ้งูหลามครับโอ้โหเดอะไพทอนก็ซ้อมอยู่กับซื่อสัตย์มานพยิมครับมานพยิมนี่ก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีนักมวยดังๆเยอะครับตอนนี้เมื่อกี้มีใครบ้างซื่อสัตย์ก็มาเนาะซื่อสัตย์ก็มาแล้วก็มีนักมวยบราซิลหลายคนครับซื่อสัตย์วันนี้เพิ่งต่อยไปเมื่อเช้าเนี่ยไปขาไหมเพิ่งชนะไปนะครับก็ทีมงานเดียวกันเลยครับก็ซื่อสัตย์เนี่ยเขามีคอนเนคชั่นอยู่ที่บราซิลเยอะนะครับเคยไปต่อยที่บราซิลด้วยก็เลยเอานี่ฮะทางด้านฟิลิปเป้ดาโรซ่าเนี่ยมาขึ้นสังเวียนที่เมืองไทยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจอแข็งหน่อยครับเจทอนกินเนี่ย4เดือนที่แล้วก็เพิ่งไปต่อยที่เพื่อประเทศเพื่อนบ้านมาไปไว้ผมยาวเลยนึกว่าโอ้โหโหดไปเลยครับเนี่ยหนาปึกเลยนะเจทอนกินเท่ากับว่าเป็นนักมวยต่างชาติที่ไม่ธรรมดาทั้งคู่นะถูกต้องนะครับทั้งออสเตรเลียแล้วก็บราซิลรายนี้ครับเนี่ยลีโอปินโต้ครับก็เป็นน้องชายขององตวนครับก็ซ้อมอยู่ที่นู่นเลยครับหัวหินครับอีลิตไฟคลับหัวหินนะเห็นว่ามีข่าวจะกลับมาต่อยไทยไฟจริงปะก็มีนะก็อยากมาต่อยอยู่นะมีนะมีนะเดี๋ยวนี่ครับสื่อสัตว์มานพยิมครับก็เพิ่งชกไปเมื่อเช้าเนี่ยครับได้รับชัยชนะไปในยกที่2ขอบพระคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นครับนี่เดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27หมัดมาแล้วหมัดมาแล้วครับแหมมีเฉียวหน้ามีต่อยลำตัวเตะเข้าไป4แข้งเจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บเอาละแม่จะโวยบอกแล้วครับว่าไม่ธรรมดานะครับบราซิลแต่ละตัวนี่คือคัดมาแล้วครับประเภททักษะการต่อสู้นี่มีครบเครื่องครับบราซิลนี่เล่นอะไรก็เก่งเอาครับแม่โดนฮุกซ้ายไปเพราะว่าคู่นี้ชนะเนี่ยอยากจะท้าเดอะฮักซะหน่อยครับไม่รู้ว่าจะได้เจอกันหรือเปล่านะน้ำหนักเนี่ยได้เลยครับ77กิโลกรัมเนี่ยเอาครับถือว่าได้ดูของดีคู่ครับคู่นี้นี่ครับพิกัดใหญ่ครับ77กิโลแม่ชวัดเฉวียงครับอาวุธแต่ซ้ายไปก่อนครับลูกเดียวกับเดอะฮักใช่ไหมโอ้จังหวะนี้ยังไม่นับเลยยังไม่นับนะยังไม่โดนนับนะครับทางด้านฟิลิปเป้โดนแล้วตกใจหรือเปล่าครับเพราะว่าเจทอนกินนี่ประสบการณ์สูงมากนะครับเป็นดาวดังจากออสเตรเลียนี่ฮะขยับเดินแล้วโอ้รับกลางอากาศครับโอ้โหเจทอนกินโอ้โหนี่ครับไม่ธรรมดาครับอย่างนี้เรียนไปว่าหมัดเนี่ยโอ้โหเหนือชั้นก็เอายังลุกขึ้นมาตายังลอยเอากรรมการนับอยู่ครับนับอยู่ให้โอกาสทางด้านเฟลิเป้นะครับที่ยาวกว่านะแล้วไม่ใช่มะม่วงด้วยล่วงไปแล้วครับผม โอ้โหหมัดแกครับหมัดซ้ายหมัดขวาจะขอแต่มือไม่แตะด้วยหันดีกว่าโอ้ไม่ไหวครับเพราะว่าไอ้ของเก่าเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยอ่ะใช่ครับโอ้ของเก่ายังไม่หมดครับของใหม่มาเติมอีกครับเรียบร้อยโอ้โหแล้วเนี่ยรีบเข้ามาขอโทษเลยแต่ว่าต้นเกมเนี่ยบอกเลยว่า 50-50 เลยนะครับเห็นหมัดของฟิลิปเป้เห็นแข้งแล้วนี่โอ้โหหนักใจแทนเจทอนกินครับต้นนี่เขาเตะเจาะยางไป4ทำท่าโดนแล้วสะดุ้งเหมือนกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยครับมาได้หมัดนี้ก่อนนะครับหมัดนี้ไม่นับเนาะแล้วนี่ครับจังหวะจิ้มซ้ายนี้ก่อนนะครับอันนี้ยังไม่นับนะครับแล้วหมัดขวานี่แหละครับหลับตั้งแต่หมัดแรกแล้วครับหมัดที่2ไม่ต้องมาแล้วฮะหมัดที่3ก็ไม่ต้องมาแล้วฮะโอ้โหไถไปเลยครับ
แม่ก็เหวี่ยงหักเออนี่ฮะดูมุมโอ้โหแม่เต็มครับหมัดขวาของเจทอนกินโอ้แกเหวี่ยงแบบโอเวอร์เฮดเลยนะครับปื๊ดเปี้ยงครับโอ้ยเต็มปลายคางครับโอ้โหแม่แล้วหมัดในมวยที่พิกัด77กิโลกรัมครับโอ้โหซุปเปอร์มิดเดิลเวทด้วยนะฮะดูฮะแล้วก็จังหวะจบน็อกครับโอ้ตาแกรออยู่เลยนะฮะโอ้แล้วดูฮะพยายามชำเลืองมองกรรมการครับแต่ก็ทุบเข้าไปทุบเข้าไปครับโอ้โหเจทอมกินครับสุดยอดมากโอ้ทุบอยู่เลยครับเนี่ยเหมือนพยายามเอ้ยแตะมือหน่อยครับโดน2หมัดนี่ตาลอยไปแล้วครับก็พยายามจะเอาตัวรอดเต็มที่ครับแต่ว่าโอ้ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมสู้แล้วครับโดนเข้าไปเยอะครับโอ้โหแม่หัวปักพื้นไปเลยครับเฟลิเป้ดาโรซาจากบราซิลแล้วนี่ครับชัยชนะเป็นของจิงโจ้อันตรายครับเจทอนกินครับโอ้โหสุดยอดและผลการตัดสินนะครับ and the winner by technical knockout black corner Jay from Australia โอ้สวยงามมากครับสำหรับชัยชนะครั้งนี้ของเจครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเดี๋ยวดูเพชรบุรพาปะทะกับวันชนะ